คุณผู้ชมคะบรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องทำกันตอนกลางวันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุร้ายขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายๆของวันนี้นะคะเกิดเหตุระเบิดรถยนต์ทหารพรานที่42ขณะที่ทหารพรานชุดนี้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านเนื่องในวันวิสาขบูชาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะทำให้มีทหารพลีชีพ5นายบาดเจ็บสาหัสอีก1นายไปติดตามรายงานจากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะหลุมระเบิดขนาด3เมตรลึก1เมตรบนถนนสาย1050บ้านสะบือแร่ตำบลบือเระอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ใช้ระเบิดขนาด20กิโลกรัมฝังเอาไว้เล่นงานเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่42ขณะเดินทางลงพบปะชาวบ้านเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเหตุให้ทหารพรานพลีชีพ5นายเจ็บสาหัส1นายแรงระเบิดทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่เสียหลักหงายท้องพังยับเยินชิ้นส่วนกระจัดกระจายทหารทั้ง6นายพลัดกระเด็นไปคนละทางประกอบด้วยร้อยเอกสุบินพวงมณีหัวหน้าชุดจ่าสิบเอกชนพลเมืองแก้วสิบเอกมงคลพลพักดีอาสาสมัครทหารพรานอนุชาวงสวัสดิ์และอาสาสมัครทหารพรานพิชพลสะทองแอนส่วนบรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทำขึ้นช่วงกลางวันโดยพุทธศาสนิกชนกว่า300คนรวมเวียนเทียนที่วัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแม้จะแตกต่างจากที่อื่นๆแต่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธที่นี่ที่พวกเขาเริ่มคุ้นเคยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมั่งแต่ว่าเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธเนี่ยได้จังหวัดยะลาใช้วิธีผลัดเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเวียนเทียนทั้ง17แห่งไม่ให้ตรงกันเพื่อป้องกันการก่อเหตุความวุ่นวายของกลุ่มก่อความไม่สงบจริงๆแล้วงานวันวิสาขบูชานี่เราเริ่มตั้งแต่เช้ามีการตักบาตรตอนเช้านะครับการเวียนที่วัดนี่คงไม่มีปัญหามากมายนักหรอกแต่เส้นทางในการเดินทางกลับเนี่ยถ้าไปเวียนกลางคืนการกลับนี่มันก็อันตรายเช่นเดียวกับที่วัดอุไรรัตนารามตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสชาวไทยพุทธได้ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมเวียนเทียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งนี้ที่นี่ชาวไทยพุทธเหลืออยู่เพียง2ชุมชนเท่านั้นคือชุมชนตลาดบาเจาะและชุมชนน้ำตกปาโจราว40คนอรรถพลดวงจินดารายงาน